สวัสดีค่ะพบกับจารุกันชาแนลกันอีกแล้วค่ะวันนี้จารุกันชาแนลจะชวนทำข้าวต้มปลาดอลลี่ค่ะไปดูวัตถุดิบส่วนผสมและวิธีทำกันเลยปลาดอลลี่แช่แข็งค่ะผักขึ้นช่ายข้าวสวยขิงอ่อนทำความสะอาดขิงนะคะแล้วก็นำช้อนมาขูดผิวแบบนี้เลยค่ะนำขิงมาซอยเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะปลาดอลลี่ที่แช่แข็งไว้เรานำมาละลายน้ำแข็งค่ะเสร็จแล้วหั่นเป็นท่อนๆเพื่อสะดวกในการรับประทานค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะเพื่อที่จะลวกปลาดอลลี่ค่ะลดความคาวของปลาดอลลี่นะคะใส่เกลือลงในน้ำเล็กน้อยค่ะเมื่อลวกปลาสุกแล้วค่ะตักขึ้นนำมาน็อกน้ำเย็นไว้ค่ะตั้งหม้อให้น้ำเดือดใส่ซีอิ๊วขาวลงไป3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายและเกลือค่ะนำข้าวที่เตรียมไว้มาใส่ต้มให้เดือดอีกครั้งค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมเจียวให้หอมตามด้วยขิงอ่อนที่ซอยไว เมื่อทุกอย่างเข้ากันและหอมดีแล้วใส่เนื้อปลาดอลลี่ที่ลวกไว้ลงคลุกเคล้ากับขิงกระเทียมและน้ำมันคลุกเคล้าอย่างเบามือนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นThank you.
ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยค่ะใส่รสดีหรือชูรสได้เล็กน้อยแล้วแต่ชอบค่ะปรุงรสตามชอบแล้วรอให้เดือดอีกสักประมาณ15นาทีค่ะก็ปิดไฟยกลงตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะข้าวต้มปลาดอลลี่ของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะโรยหน้าด้วยผักพื้นช่ายขิงหรือพริกป่นและกระเทียมเจียวก็ลองไปทำทานกันดูค่ะใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆกันด้วยค่ะแล้วเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครั้งต่อไปเราจะทำคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้จารุกันชาแนลต้องลาไปก่อนนะคะขอตัวไปทานข้าวต้มปลาดอลลี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน